สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับดิฉันปีใหม่สมสมัยมณีมนค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะเรามีโอกาสมาที่กรมพัฒนาที่ดินเพื่อที่จะมาร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอสูตรใหม่สูตรใหม่จะมีความแตกต่างจากสูตรเดิมอย่างไรมีความพิเศษอย่างไรวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับดร.นวลจันทร์ชบาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกรมพัฒนาที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.นวลจันทร์ครับปกติแล้วพอดอแน่นอนว่าเกษตรกรรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่ามีการนิยมนำไปทำปุ๋ยหมักหรือว่าน้ำหมักต่างๆแต่สำหรับกรมพัฒนาที่ดินเองเห็นว่าจะมีการเปิดตัวเป็นพอดอสูตรใหม่นะคะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์มีความแตกต่างจากแบบเดิมยังไงบ้างคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็จะขอเล่าถึงความเป็นมาของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ตัวใหม่นะคะซึ่งเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอ14นะคะก็จะขอเล่าคร่าวๆก่อนนะคะว่าคือในการทำการเกษตรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชเนี่ยค่ะปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกษตรกรมักจะประสบนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของศัตรูพืชโดยเฉพาะเรื่องของโรคพืชนะคะแล้วก็เกษตรกรมักจะแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชนะคะโดย เมื่อเกษตรกรใช้ในปริมาณมากหรือว่าใช้ไม่ถูกวิธีแล้วก็ใช้เกินความจำเป็นนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อตัวผู้ใช้เองก็คือเกษตรกรแล้วก็อาจจะมีผลตกค้างกับผลผลิตพืชก็จะส่งผลต่อผู้บริโภคด้วยรวมถึงก็จะมีการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินหรือน้ำนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะก็มีวิธีการที่ใช้ในการกำจัดโรคพืชที่เป็นวิธีการที่ปลอดภัยนะคะโดยมีการศึกษาวิจัยแล้วก็มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางเหมือนกันนะคะเราเรียกว่าวิธีควบคุมโดยชีววิธีหรือไบโอคอนโทรลก็คือเป็นการใช้สารชีวพันธุ์หรือว่าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืชนะคะซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเองเนี่ยเรามีการศึกษาวิจัยแล้วก็คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่นำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชจริงๆแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ใช้ในการควบคุมโรคพืช นะคะเราเรียกว่าสารเร่งซูเปอร์พอดอ3ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเชื้อผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์วิริดีนะคะหรือไตรโคเดอร์มาวิริดีร่วมกับแบคทีเรียเรียกว่าบาซิลัสซับทิลิสแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราได้มีการส่งเสริมถ่ายทอดสู่เกษตรกรมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะโดยเมื่อเกษตรกรได้รับผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยจะต้องมีการนำไปขยายเชื้อนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่นำไปใช้เป็นพื้นที่ที่กว้างใช่ไหมคะเขาจะต้องเมื่อได้รับเป็นซองไปจะต้องไปขยายเชื้อในวัสดุขยายเชื้อก็คือใช้ปุ๋ยหมักกับรำข้าวแล้วก็ใช้เวลาประมาณ7วันแล้วก็คำแนะนำในการใช้เนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้ลงไปในดินโดยจะควบคุมหรือป้องกันเชื้อโรคที่อยู่ในดินเป็นหลักทีนี้ในกรณีที่โรคมีอาการเป็นโรคแล้วเนี่ยพืชมีอาการเป็นโรคแล้วหรือมีแผลเกิดขึ้นกรมพัฒนาที่ดินเองเราก็ได้มีการวิจัยเพิ่มขึ้นโดยคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแล้วก็กำจัดโรคพืชนะคะในกรณีที่พืชเป็นโรคแล้วนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะคะที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอ14ค่ะก็คือตัวนี้เลยใช่ค่ะตัวนี้เลยทีนี้ค่ะเชิญเลยค่ะก็อาจจะอธิบายลงลึกไปนิดหนึ่งว่าตัวนี้มันเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะตัวผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอ14เนี่ยค่ะเป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มาอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราคัดเลือกใหม่นะคะเป็นไตรโคเดอร์มาฮาเซนัมค่ะซึ่งเขามีคุณสมบัติก็คือสามารถที่จะยับยั้งหรือกำจัดโรคพืชได้หลายชนิดนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายเจริญได้เร็วนะคะนอกจากนี้เรายังวิจัยเพิ่มขึ้นอีกก็คือเราจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องไปขยายเชื้อแบบใช้เวลานานเหมือนเดิมก็โดยทำเป็นแบบผงละลายน้ำค่ะค่ะดร.ค่ะแล้วสำหรับสูตรนี้มีการวิจัยมาจากอย่างไรบ้างคะค่ะกรมพัฒนาที่ดินนะคะเรามีนักวิจัยทางด้านจุลินทรีย์นะคะทางด้านการเกษตรทางหลายสาขาเป็นสหวิชานะคะซึ่งเราได้มีการวิจัยในการคัดเลือกไตรโคเดอร์มาฮาเซนัมตัวนี้นะคะทั้งในระดับห้องปฏิบัติการโดยมีการแยกแล้วก็คัดเลือกจ
ุลินทรีย์จากดินนะคะจากธรรมชาติจากประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะมีการทดสอบกิจกรรมหรือประสิทธิภาพในสภาพห้องปฏิบัติการรวมถึงเรามีการศึกษาในระดับแปลงทดลองก็คือเราก็จะได้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้จะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่คะเนื่องจากว่าในช่วงวันที่2ถึง5ธันวาคม2564นี้นะคะกรมพัฒนาที่ดินจะได้มีการจัดงานวันดินโลกนะคะณสถานีพัฒนาที่ดิน101อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ค่ะซึ่งในงานนี้เรามีการจัดเกี่ยวกับฐานเรียนรู้ต่างๆนะคะรวมถึงฐานเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมพอดอเราก็มีการจัดนิทรรศการนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราด้วยก็คือผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอ14ก็จะมีข้อมูลทางด้านวิชาการการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่นำไปแสดงรวมถึงเรามีการให้มีหมอดินนะคะมาเรียนรู้มาอบรมวิธีการขยายเชื้อแบบง่ายให้กับหมอดินแล้วก็เกษตรกรผู้สนใจที่เข้าชมงานด้วยค่ะระหว่างวันที่2ถึง5ธันวาคม2564นี้ค่ะก็คือจะมีการอบรมภายในงานด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับการใช้ตัวใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจก็คือไปที่งานก็จะได้เจอตัวนี้ด้วยแล้วก็ได้รับการอบรมด้วยแล้วจะมีการแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ลองใช้เมื่อไหร่คะเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเราจริงๆเรามีแผนในการที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยในปี2564นี้นะคะแล้วก็ในการจัดงานในวันดินโลกเราจะมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าสำหรับการให้บริการก็อาจจะสอบถามข้อมูลนะคะได้จากกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกรมพัฒนาที่ดินนะคะผ่าน Facebook ก็ได้ของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินแล้วก็เบอร์โทรศัพท์025790679ค่ะค่ะดร.คะสูตรนี้เนี่ยน่าสนใจมากเกษตรกรบางท่านอาจจะสงสัยว่าสูตรนี้เนี่ยมีความเหมาะสมกับพืชอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะหรือว่าสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายและสะดวกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามี เราจะให้คำแนะนำว่าควรจะใช้ในกรณีที่พืชมีอาการเป็นโรคนะคะแล้วก็เราก็จะฉีดพ่นในพืชที่มีอาการเป็นโรคหรือเป็นแผลโดยสามารถที่จะควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นที่เป็นโรครากเน่าคนเน่าอย่างเช่นทุเรียนยางพาราเป็นต้นหรือว่าพืชผักอาจจะไม่ว่าจะเป็นโรคเน่าเละนะคะโรคเหี่ยวเหลืองในพริกมะเขือเทศโรคใบจุดในข้าวนะคะเป็นต้นนะคะก็คือเรียกได้ว่าแทบจะทุกประเภทเลยที่เป็นโรคสามารถใช้สูตรนี้ได้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ดร.ฝากถึงเกษตรกรค่ะบางท่านอาจจะใช้สูตรเดิมๆอยู่แล้วอยากจะให้เชิญชวนมาสนใจตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างเชิญเลยค่ะค่ะก็ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอสปีตัวใหม่ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ใช้ง่ายจริงๆอยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าเราผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเป็น2รูปแบบค่ะรูปแบบที่1อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือเป็นผงละลายน้ำตัวนี้เราจะบรรจุในซองขนาด25กรัมอันนี้สามารถใช้ได้ในพื้นที่ประมาณ5ไร่นะคะเกษตรกรที่มีพื้นที่ประมาณ5ไร่นะคะก็สามารถที่จะนำตัวนี้ไปเพียงแค่ละลายในน้ำ250ลิตรค่ะแล้วก็นำไปฉีดพ่นได้เลย50ลิตรต่อไร่ค่ะแต่อีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีพื้นที่ใหญ่กว่า5ไร่ก็คือเราบรรจุในขวดเป็นผงเหมือนกันนะคะขนาด10กรัมค่ะอันนี้เกษตรกรอาจจะต้องไปขยายเชื้อแต่ว่าเป็นวิธีการขยายที่ง่ายนะคะเพียง4วันโดยขยายในข้าวสุกใช้ในพื้นที่ได้20ไร่นะคะวิธีการขยายก็จะง่ายเราก็จะมีคำแนะนำให้อยู่แล้วนะคะค่ะเรียกได้ว่าถือเป็นอีกหนึ่งสูตรที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจเดี๋ยวเตรียมเลยค่ะธันวานี้มีการเปิดตัวแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอบรมให้เกษตรกรรวมถึงหมอดินให้มีการไปกระจายเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรใหม่ด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.นวลจันทร์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์รวมถึงพอดอสูตรใหม่นั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ